ข่าวกันต่อนะคะเสียใจสำหรับคุณรัฐวุฒิและหลายๆท่านด้วยนะคะสิ้นปีงบประมาณ2560นี้คุณก็จะยังไม่มีรถเมย์ใหม่นั่งนะตุลาคมนี้ยังไม่ทันยังไม่ทันค่ะเพราะว่าล่าสุดมีการเลื่อนประมูลรถเมย์ NGV รอบใหม่ยังไม่มีกำหนดด้วยนะคุณนะคะเพราะว่าต้องรอบัญชีกรมบัญชีตอบกลับเรื่องของราคากลางมาก่อนนะคะเรื่องนี้คุณสมศักดิ์ห่มม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเรื่องปัญหาการยื่นซองประมูลโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถเมย์ NGV ทั้งหมดเนี่ย489คันนะคะวงเงิน 4,021 ล้านบาทเนื่องจากว่ามีข้อทักท้วงเรื่องราคากลางซึ่งคณะอนุกรรมการเนี่ยขอให้ขสมก.รอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางก่อนหลังจากที่ได้ส่งหนังสือไปสอบถามเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นจะนำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการและดังนั้นเวลานี้เนี่ยเป้าหมายการเปิดประมูลและจะส่งมอบรถเมย์ให้ได้ก่อน31ตุลาคมเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดต้องรอกรมบัญชีกลางตอบหนังสือกลับมาก่อนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายจัดการพยายามทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อจะให้สามารถรับรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้แต่ในเมื่อคณะกรรมการบริหารกิจการขสมกต้องการจะให้ดำเนินการให้รอบคอบก็เลยต้องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาก่อนนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องราคากลางมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะก็คือคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ใช่คณะอนุกรรมการแต่เมื่อบอร์ดมีอำนาจในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการก็ต้องปฏิบัติตามบอร์ดส่งไปเขาไม่มั่นใจเรื่องราคากลางเอางั้นเอาไปให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบอีกรอบนึงถ้าจะเดินหน้าประมูลเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะฉะนั้น2สัปดาห์ที่ส่งไปที่กรมบัญชีกลางต้องรอค่ะว่ากรมบัญชีกลางนั้นจะตอบกลับมาเมื่อไหร่เพราะไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาที่บังคับเอาไว้จริงๆถ้าไหนๆก็ช้าแล้วก็ศึกษาดูความคุ้มค่าแล้วกันว่าตกลงแล้วยังเป็น NGV อยู่ไหมมองไปในอนาคตแล้วไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับช้ารอได้แต่ขอให้มีประสิทธิภาพถูกต้องเอ๊ะมันเป็นอาถรรพ์นะคุณเป็นอาถรรพ์มากเลย NGV ล็อตนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากับเบสลินไปทุกล็อตค่ะคุณทำให้ต้องการประมูลใหม่นะครับส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแท็กซี่กับทหารที่บริเวณใต้สะพานยกระดับรังสิตปทุมธานีที่มีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาแผงเหล็กไปตั้งห้ามจอดรถใต้สะพานห้ามจอดแช่ป้ายรับผู้โดยสารให้มันชัดเจนไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาจะได้เข้าใจกันว่าจุดนี้ห้ามจอดนะครับก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทหารกรมการขนส่งทางบกก็มีเจ้าหน้าที่ของทั้งทหารทั้งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับที่เขาเข้าไปดูแล้วก็เฝ้าระวังเพราะเป็นจุดที่มีการร้องเรียนมามากมันมีปัญหาด้านการจราจรเพราะฉะนั้นก็ห้ามแท็กซี่มาจอดรอรับผู้โดยสารบริเวณดังกล่าวนะครับแท็กซี่ปกติเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีพฤติกรรมบางรายอาจจะมีการข่มขู่กันโชคทรัพย์รีดไถเงินจากผู้โดยสารต่างด้าวด้วยเห็นเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยเอาเลยตบทรัพย์ใช้คำนี้ได้เลยคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะมาเฟียใช้คำนี้ได้เลยมีคุณเล่าให้ฟังว่าจุดนี้นะใช่ดุมากเถื่อนมากจุดนี้นะจุดนี้เน้นย้ำว่าเป็นจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาถึงต้องไปเฝ้าระวังแล้วก็ไปดูเป็นต่างด้าวไปล่อซื้อบริการไงคุณแล้วก็เนี่ยมันก็มีคลิปปรากฏมานะคะเพราะอะไรคุณที่เขาจะข่มขู่ได้เนี่ยจะเป็นต่างด้าวไม่มีบัตรประจำตัวแล้วก็เรื่องของการจอดแช่คุณไม่ให้เงินส่งตำรวจนะอีกเรื่องนึงคืออะไรรู้ไหมเรื่องคลาสสิกมากไม่รับผู้โดยสารปฏิเสธผู้โดยสารแก๊สหมดหลายที่แต่จุดนี้ก็รวมด้วยนะคะปรากฏว่าทีมข่าวนิวทีวีของเราลงไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ห้างดังย่านรังสิตไอ้ที่จุดที่มีปัญหาเนี่ยก็คือที่ใต้สะพานยกระดับรังสิตปทุมธานีมียังไงบ้างคุณรัฐวุฒิก็ตอนนี้นะครับทางตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็มีการเอาป้ายห้ามจอดมาตั้งไว้ในพื้นที่ริมถนนเห็นชัดเจนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการจอดในห้ามจอดแล้วก็ในบางจุดโดยเฉพาะด้านหน้าห้างก็พบว่ายังมีรถแท็กซี่จอดแช่ป้ายเพื่อที่จะรอรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็อลุ่มอล่วยเพราะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้กระทบต่อเรื่องของปัญหาการจราจรเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวนิวทีวีที่ลงพื้นที่เนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อแก้ไขปัญหาในข้างต้นก็จะร่วมกับทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่จะไปสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการกวดขันไม่ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธหรือว่าข่มขู่ผู้โดยสารแล้วก็ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับค่ะ
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเวลาคุณใช้แอปพลิเคชันในการเรียกแท็กซี่เนี่ยทำได้หรือไม่ได้อย่างไรสรุปทำได้นะคะและเตรียมจะเปิดรถรุ่น OK VIP ค่ะนายณัฐพงษ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์กรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารจับกุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่มิเตอร์ของสมาชิก Grab Taxi ข้อหาใช้แอปพลิเคชันโดยผิดกฎหมายที่หน้าห้าง Future Park รังสิตเรื่องนี้ทางกรมได้ตรวจสอบแล้วนะคะพบว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถที่จดทะเบียนป้ายเหลืองถูกต้องตามกฎหมายสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเข้ามาเพิ่มทางเลือกให้บริการแก่ประชาชนได้เรื่องนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะครับคือถ้าเป็น Grab Taxi ไม่ผิดเอาแอปพลิเคชันมาใช้ได้ใช่ครับส่วนการนำแอปพลิเคชันไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถป้ายดำเพื่อใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสารอันนี้มีความผิดแน่นอนค่ะคือกฎหมายยังไม่รองรับ Uber นั่นเองพวกตรงๆพวก Grab Car Uber ต่างๆเนี่ยนะครับแยกกันให้ออกใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้จดทะเบียนว่าเอาไว้ขนส่งผิดแน่นอนถูกต้องผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปี2522ก็คือใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมถ้าสมมุติว่าคุณใช้บริการสมมุติว่าเป็นขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะใช้ Uber คุณเรียก Uber มาเรียกผ่านแอปพลิเคชันมาแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้ประกันไม่คุ้มครองนะคะครับไม่คุ้มครองนะแล้วก็กรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือว่าคนขับมาดำเนินคดีได้เลยนะคะครับล่าสุดค่ะกรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดโครงการแท็กซี่โอเคกับแท็กซี่ VIP ด้วยคุณโอเคและ VIP แปลว่ามันต้องมีอะไรที่พิเศษมากขึ้นกว่าปกติถูกไหมครับแท็กซี่โอเคเป็นการยกระดับการให้บริการก็คือจะติดตั้งระบบติดตามผ่านสัญญาณดาวเทียมและความปลอดภัยครบถ้วนแล้วแท็กซี่ VIP ล่ะเป็นยังไงเป็นแท็กซี่พิเศษที่จะมีการใช้รถที่มีมาตรฐานและสมรรถนะของรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปสะดวกสบายมากขึ้นรถแท็กซี่ทั่วไปไม่มาตรฐานนะ มาตรฐานมากขึ้นใช้คำนี้สิสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นขอด้วยนะคะว่าจะเป็นรุ่นใช่ไหมใช่รถรุ่นอาจจะดีขึ้นเอาคนขับที่แบบเต็มใจขับด้วยนะคะจริงๆปัญหาเนี่ยนะครับหลักๆคือตัวผู้ขับขี่ผู้ให้บริการหรือวินัยอันนี้ตรงอันนี้สำคัญนะคะขับดีแล้วก็ดีไปแต่ว่าอยากให้ใส่ใจตรงนี้มากขึ้นด้วยครับเนี่ยนะครับก็เรื่องความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของระบบขนส่งในประเทศไทยไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นี่นะครับนอกจากเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีหลักๆรถไฟไทยจีนสปก.แก้ปัญหาอย่างไรเรื่องของใช้พื้นที่ในด้านพลังงานที่มีปัญหาก่อนหน้านี้แต่ว่าที่สำคัญคือเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นไกด์นำคณะรัฐมนตรีชมเรือนรับรองหลังใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาล137ล้านบาทนะครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณอาทิตย์กะไหลเงินผู้สื่อข่าวของนิวทีวีที่ทำเนียบรัฐบาลครับครับคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็มีหลายวาระที่น่าสนใจซึ่งก่อนการประชุมเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีนะครับตรวจเยี่ยมอาคารเรือนรับรองหลังใหม่นะครับซึ่งขณะนี้นะครับการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 98% ครับครับก่อนการประชุมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้นำคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรือนรับรองทำเนียบรัฐบาลหลังใหม่บริเวณริมคลองด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า 98% เหลือเพียงการตกแต่งภายในและจะส่งมอบได้ในเดือนกรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้บรรยายการก่อสร้างและลักษณะของอาคารด้วยตนเองสำหรับอาคารเรือนรับรองนะครับเป็นอาคารอเนกประสงค์ทรงปัญญาและทรงโดมก่อสร้างตามดำริของนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้จัดการประชุมและรับรองผู้นำต่างประเทศใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ137ล้านบาททั้งไทยแล้วก็มีทั้งตะวันตกตะวันออกนะผมใช้คำว่าวันนี้เราต้องทำแบบนี่ไงกลมกลืนคือเรื่องตะวันตกและตะวันออกนะครับซึ่งตะวันออกของเราก็มีอันนั้นเป็นพื้นฐานเดิมนะแต่ตะวันตกมีการใช้ห้องที่มันมีความแตกต่างออกไปเราก็จัดให้มันครบซะนะครับก็เป็นแนวคิดที่ผมร่างไว้เป็นนโยบายนะครับรูปแบบต่างๆก็มีใครแนะนำอะไรไหมครับจริงๆแล้วข้างบนมันมีห้องข้างบนด้วยใช่ไหมเป็นโดมตรงนั้นคือโดมข้างนอกมีโดมข้างบนใช่ไหมครับเป็นสำหรับเก็บของเก็บเก้าอี้คอนโทรลรูมอะไรอยู่ข้างบนในนี้จะติดระบบกันติดต่อสื่อสารไว้พร้อมที่จะนั่งประชุมได้เลยนะครับถ้าห้องครัวอยู่ด้านโน้น
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบกับนายมานพสุวรรณปินทะศิลปินผู้ปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและรับมอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะนำมาประดับภายในอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ขณะที่วันนี้นะครับมีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.คาดว่าจะมีการรายงานความคืบหน้าการจับกุมมือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎ9และการพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้คำสั่งตามมาตรา44สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบกรณีที่เครือข่ายคนลักหลักประกันสุขภาพและภาคประชาชนรวมตัวคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระหว่างเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในหลายพื้นที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเตรียมรายงานข้อเสนอของสภาวิศวกรรมสถานและสภาวิศวกรให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรถไฟไทยจีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนนายกฤษฎาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเกษียณอายุราชการลงสำหรับรายชื่อที่จะมีการเสนอแต่งตั้งคาดว่าคือนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการแต่งตั้งครั้งนี้นะครับถือการเป็นการแต่งตั้งนอกฤดูกาลเป็นกรณีพิเศษที่ต้องรีบดำเนินการเนื่องจากมีพิธีการสำคัญล่าสุดนะครับได้รับการยืนยันว่าจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวจริงครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับค่ะครับขอบคุณครับคุณอาทิตย์ครับค่ะวันนี้เรื่องที่ต้องจับตากันมากก็คือกรณีของรถไฟไทยจีนถึงแม้ว่าจะมีมาตรา44มาเดินหน้าในเรื่องนี้แล้วก็ตามแต่ว่าก็มีประเด็นอย่างเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรก็บอกว่าการกำหนดว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยมันถ่ายทอดระดับไหนยังไงในแต่ละระดับมันมีกลไกอย่างไรบ้างที่นำไปเสนอเมื่อวานนี้วิศวกรของจีนเข้ามาทำงานในประเทศไทยเอาละต้องสอบหรือไม่ต้องสอบใช้อบรมหรือว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ขึ้นทะเบียน ก่อสร้างขึ้นมารถไฟมีปัญหาใครรับผิดชอบวิศวกรไทยที่อยู่ร่วมทีมหรืออย่างไรแล้วจะมีการดำเนินการกับเขาได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานแล้วก็วันนี้จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาด้วยใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปหารือกับรองนายกรัฐมนตรีก็คือนายวิษณุเครืองามนะคะดร.ธเนศวีระสิริเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงข่าวเที่ยงก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์นะคะแล้วก็หลังจากที่ไปคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปร่วมกันมาแล้วนะคะว่าจะให้วิศวกรจีนที่จะทำงานในโครงการจะต้องผ่านการสอบข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อนเริ่มทำงานซึ่งเรื่องนี้ดร.ธเนศเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ3หนุ่มของเรารายการคุยเคาะเจาะข่าวนะคะไปฟังเสียงของดร.ธเนศกันค่ะตกลงการขึ้นทะเบียนนี่ก็กลายเป็นว่าทางสภาวิศวกรก็บอกว่าเขาจะจัดสอบจัดสอบครับยังไงก็ต้องจัดสอบแต่การจัดสอบนั้นไม่ได้จัดการจัดสอบทางด้านเทคนิคมันเป็นการจัดสอบเรื่องข้อกฎหมายเราความเข้าใจมาตรฐานต่างๆที่ใช้อยู่ในกรุงในประเทศไทยเราครับครับเพราะฉะนั้นคนจีนไม่น่าจะพะวงเรื่องนี้นะครับว่าจะสอบไม่ได้มันคนละเรื่องกันกับความรู้ของท่านที่ท่านบอกว่าท่านทำรถไฟโอ้มาตั้งเยอะเรารถไฟความเร็วสูงมาตั้งเยอะเราไม่เคยทำครับอันนั้นไม่ควรไม่ควรเป็นข้ออ้างสรุปว่าจัดสอบก็เห็นว่ามีความจำเป็นในเรื่องของการจัดสอบอะไรจะอบรมแล้วมีการจัดสอบหรือว่าอย่างไรเนี่ยนะครับให้มันถูกต้องนอกจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่บอกไปคือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการโอนเทคโนโลยีต่างๆให้กับวิศวกรไทยเป็นอีกหัวข้อสำคัญของการหารือกับรองนายกวิษณุเครืองามซึ่งรองนายกวิษณุก็รับปากนะครับว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมครม.วันนี้ไปฟังการให้สัมภาษณ์ครับท่านนายกรองนายกว่าเราขอให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีเราจะได้สร้างรถไฟความเร็วสูงได้เองในอนาคตครับและถ้าเกิดมีการซ่อมแซมเราจะได้ซ่อมแซมได้เราพูดตามตรงนะครับครับแล้วอาจารย์วิศนุว่าไงครับท่านเห็นด้วยเลยเพราะท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านบอกท่านเห็นด้วยเลยแล้วเป็นไปได้ไหมที่วิศวกรรมสถานในประเทศไทยจะเป็นองค์กรกลางช่วยรวบรวมกระบวนการเพราะไม่ใช่อยู่ก็พูดว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีและเซ็นในสัญญามันไม่ใช่จบแค่นั้นครับจริงๆแล้วมันต้องมีกระบวนการว่าการถ่ายโอนเนี่ยจะมีการลำดับขั้นตอนการถ่ายโอนเทคโนโลยีกันยังไงเพราะฉะนั้นวิศวกรรมสถานในประเทศไทยเป็นองค์กรกลางรวบรวมข้อมูลต่างๆและนำเสนอให้กับทางภาครัฐเลยว่า
มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเขาทำกันยังไงซึ่งเราจะประชุมพันธมิตรที่เป็นสมาคมต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อทำตรงนี้ให้กับภาครัฐก่อนแน่ท้ายสัญญาว่างั้นเถอะนะครับครับทีนี้ท่านอาจารย์วิษณุท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะเอาวันนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารเนี่ยท่านจะเรียนท่านนายกทันทีเลยครับซึ่งนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเน้นย้ำเนี่ยนะครับว่าเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต้องเขียนอย่างชัดเจนด้วยเพราะว่าวิศวกรเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรื่องของการถ่ายทอดมันถ่ายทอดตั้งแต่ระดับไหนระดับมหาวิทยาลัยระดับนักวิชาการระดับผู้ประกอบอาชีพก็เป็นการให้ข้อมูลกับทางฝ่ายกฎหมายครับยังไงฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนเป็นข้อปฏิบัติชัดเจนว่าไม่ว่าญี่ปุ่นมาเยอรมันมาเราก็มีวิศวกรคนไทยก็ไปทำตั้งแต่ระบบขั้นตอนแรกเลยการออกแบบการวางแนวเส้นทางรถอย่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราก็มีการถ่ายโอทีโทยีเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำเองได้ทุกวันนี้พูดง่ายๆอ่ะนี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นเพราะว่ารูปแบบการจอยเวนเจอร์หรือเปล่าถึงเราเข้าไปร่วมตั้งได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยถูกต้องครับการจอยเวนเจอร์ก็เป็นการถ่ายโอทีโทยีแล้วอย่างหนึ่งแต่พอเป็นขั้นตอนแบบนี้ที่ประเทศจีนมากลายเป็นว่าเราจะต้องมาเอาให้ชัดเจนมากขึ้นละเอาดูท่าทางแล้วดูเหมือนคุณจะไม่ยอมถ่ายโอนให้เราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเขียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนี่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องรอติดตามผลหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวอย่างไรครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเรื่องของการสร้างรีสอร์ทที่มันไปทับซ้อนกับเขตป่าเนี่ยมีเยอะมากคุณรัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งทวงคืนผืนป่าล่าสุดค่ะมี3รีสอร์ทนะคะที่จังหวัดพังงาไม่รู้เหมือนกันว่าไปทับพื้นที่ป่าหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ